วันพรุ่งนี้นะครับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียหลายประเทศก็จะหยุดทำการไปเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจีนนะครับก็จะไม่สามารถซื้อขายได้นะครับถ้าส่งคำสั่งไปเนี่ยก็จะต้องเป็นการปรับรอบหลังจากตรุษจีนไปเลยก็คือช่วงของสัปดาห์หน้านะครับส่วนมุมมองครับตอนนี้คำแนะนำจากฝั่งของกองทุนจะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณสิทธาเส้งไพเราะAssociate Director ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบลจ.ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซักครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับกลับมาดูปัจจัยสำคัญในช่วงนี้กันหน่อยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่ตลาดเฝ้ารอและก็ให้ความสำคัญครับโอเคครับก็ต้องย้อนทวนไปนิดนึงนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยแนะนำให้จับตาดู2อีเวนต์สำคัญนะครับทั้งอีเวนต์ภาพใหญ่อย่างตัวการประชุมเฟดแล้วก็อีเวนต์ภาพเล็กอย่างตัวการรายงานงบ Earning Report นะครับซึ่งถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยตลาดก็มีความผันผวนระหว่างทางจริงๆเหมือนที่เราคาดกันเอาไว้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยมันผันผวนค่อนข้างสั้นมากเลยนะครับประมาณวันถึง2วันนั่นเองนะครับที่ย่อไปหลังการประชุมเฟดออกมานะครับแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าโมเมนตัมตลาดค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็นักทุนส่วนใหญ่เหมือนกับชะลอ buy on dip กันทำให้หุ้นเลยย่อในระยะสั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอตลาดอีเวนต์ที่ผ่านมา2อีเวนต์สำคัญเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยไปให้น้ำหนักกับภาพเล็กนะครับเรื่องของตัวการรายงานงบนะครับซึ่งกลุ่มแม็กเซเว่น5จาก7นางฟ้าที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ถือว่าทำผลประกอบการได้ค่อนข้างตามเป้าดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ยังคงให้เอาลุกเติบโตได้ดีโดยเฉพาะพวกกลุ่ม Cloud Computing หรือว่ากระแส AI Boom เนี่ยดูทรงแล้วไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นพอโดยภาพเป็นแบบนี้เนี่ยเราเลยมองว่าพื้นฐานการเติบโตของกำไรนะครับยังคงสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของหุ้นอยู่ในกรอบระยะ3เดือนข้างหน้านะครับจนกว่าจะไปดูอีกทีก็คือไปรีเช็คเรื่องของงบไตรมาสถัดไปนะครับอีก3เดือนให้หลังนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบระยะเวลา 2-3 เดือนนับจากนี้เนี่ยเราเชื่อว่าทางสะดวกในแง่ว่าหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในฝั่งอเมริกานะครับที่เกาะกระแสเทคกระแส AI boom เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะยังคงมีโอกาสไซด์เวย์อัพได้ไปต่อได้นะครับครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เพิ่งทำจุดสูงสุดไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามกราเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีความกังวลนะครับว่าแล้วมันจะไปต่อหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีสติเก็บมาฝากกันเอาไว้นะครับเพื่อให้คนอาจจะชื่นใจได้บ้างนะครับทีนี้เราไปลองดูสติที่น่าสนใจที่ผมเก็บมาฝากให้นะครับว่าตั้งแต่ปี1958นะครับหรือว่า60กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาหุ้นดัชนี S&P 500ของสหรัฐนะครับเวลาที่เขาไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เลยหรือไม่ได้ทำจุดออทำไฮใหม่เลยยาวนานเกินกว่า12เดือนเมื่อไหร่นะครับแล้วกลับมาทำออทำไฮใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดัชนีมักจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องเลยนะครับในกรอบ3เดือนหรือ12เดือนข้างหน้านับจากที่ทำออทำไฮใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งว่าปัจจุบันตอนนี้มันก็ถือว่าเพิ่งกลับมาทำ all time high ใหม่ได้ในช่วงกลางเดือนมกราคมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันไม่ได้ทำจุดต่ำสูงสุดใหม่เลยมาเป็นระยะเวลากว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งทำ all time high ใหม่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าในเชิงสถิติเนี่ยในกรอบระยะเวลา3เดือนข้างหน้านับจากนี้จนไปถึง12เดือนข้างหน้านับจากนี้เนี่ยในเชิงสถิติดูแล้วน่ายังคงลงทุนได้นะครับการลงทุนเกิดจุดสูงสุดใหม่เนี่ยไม่ใช่ใหญ่ไปกังวลมากจนเกินไปนักในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับครับหันกลับมาดูมุมมองการลงทุนในเอเชียบ้างครับเข้ากับเทศกาลตรุษจีนช่วงนี้เลยนะครับมุมมองต่อตลาดในเอเชียเป็นยังไงบ้างครับครับก็สำหรับในตลาดหุ้นฝั่งเอเชียนะครับจริงๆเราชอบ5ประเทศด้วยกันในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ไทยแล้วก็เวียดนามนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกมาสักหนึ่งตลาดที่คิดว่าน่าจะเป็นดาวเด่นแรกในช่วงสัปดาห์หลังจากตรุษจีนนะครับก็เราเลือกมาเป็นตัวเวียดนามนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวโมเมนตัมของตัวราคาเนี่ยตอนนี้ไพร์สโมเมนตัมค่อนข้างดีเลยคือเทรนด์เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับใกล้ไปแตะระดับ 1,200 จุดนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเอ็กซ์พอร์ตการตัวเลขการส่งออกก็ดูค่อนข้างดีกันเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ตัวเวียดนามเองก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเวียดนามประเทศที่มีพอร์ชั่นในการส่งออกเยอะฟื้นตัวแบบนี้กำไรก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามลำดับเช่นกันนะครับขณะที่ valuation เนี่ยถือเป็นหนึ่งในตลาดในฝั่งเอเชียที่ค่อนข้างถูกเลยนะครับถ้าเราไปดู PE เนี่ยนะครับต่ำกว่าลบ1 SD ถือว่ามีระดับ valuation ที่ไม่แพงนะครับและที่สำคัญประกอบกับหลังตรุษจีนมีอีเวนต์ตรุษจีนนะครับต
ากฏว่าเราไปลองเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยนะครับหลังจากตรุษจีนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตลาดหุ้นเวียดนามค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีมากในช่วงหลังตรุษจีนนะครับประมาณ3วีคถึง4วีคให้หลังจากตรุษจีนเนี่ยหุ้นเวียดนามโดยตลาด VN Index เนี่ยบวกขึ้นประมาณสัก 3% โดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดาวเด่นได้หลังจากผ่านพ้นตรุษจีนไปนะครับส่วนกองทุนที่เราแนะนำก็จะเป็นตัว SCB เวียดนะครับครับไปดูที่ตลาดหุ้นไทยบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดก็มีความหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยหลังจากเห็นกนง.เสียงแตกนะครับตอนนี้บลจ.ไทยพาณิชย์มีมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงครับตัวตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับเรายังคงมีทิศทางมองบวกอยู่ยังคาดหวังการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ทางคุณปั๊บได้บอกไปว่าการประชุมกนง.เมื่อวานเรามองเป็นสัญญาณบวกอ่อนต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าก็มีแนวโน้มแหละพอเสียงแตกปุ๊บก็มีโอกาสที่ว่าในระยะข้างหน้าน่าจะมีโอกาสเห็นการลดดอกเบี้ยเหมือนกันในตัวฝั่งแบงก์ชาติบ้านเรานะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณบวกต่อที่ทางตลาดหุ้นในระยะข้างหน้าเช่นกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยการฟื้นตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วและดูฉูดฉาดเซ็กซี่เหมือนกับตลาดหุ้นอื่นๆที่เขาขึ้นกันเด่นนะครับอาจจะเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะครับแต่เราบอกว่าเราใช้ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับถ้าใครจะซื้อเพื่อหวังคาดหวังการผลตอบแทนระยะกลางเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันในตัวตลาดหุ้นไทยนะครับครับจัดน้ำหนักการลงทุนแต่ละภูมิภาคยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเป็นในแง่ asset allocation นะครับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางเนี่ยนะครับเราอาจจะให้หุ้นสัก 50% ของพอร์ตนะครับ 40% เป็นตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าตราสารหนี้เองเราก็ชอบเหมือนกันในปีนี้นะครับเพราะว่าเราจับดอกเบี้ยขาลงเนี่ยทั่วโลกน่าจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีก 10% เนี่ยอาจจะมีติดเอาไว้ในพวกสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองหรือว่าน้ำมันเอาไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับส่วนในหุ้นเองเนี่ย 50% นั้นเนี่ยอาจจะอิงเอียงมาทางฝั่ง developed market หรือว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างตัวตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะเรามองว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างกำไรเนี่ยยังค่อนข้างเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงทองคำไปครับช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เป็นที่จับตากันทุกปีนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะตอบรับอย่างไรจากกระแสการซื้อทองของชาวจีนนะครับมีมุมมองต่อราคาทองคำยังไงครับครับทองคำเนี่ยเรามองว่าอาจจะไม่ได้มีเป้าอะไรชัดเจนนะครับแต่เรามองว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการเผื่อหรือเพื่อขาดเอาไว้ว่ากรณีที่ว่าสมมติถ้าเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามที่เราประเมินเอาไว้คือเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าปีนี้จะเป็นซอฟต์แลนดิ้งก็คือเศรษฐกิจไม่ถดถอยแค่ชะลอตัวนะครับแต่ถ้าสมมติถ้ามันเกิดผิดคาดนะครับเกิดถดถอยขึ้นมาเนี่ยทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่เราเชื่อว่าจะสามารถมีประโยชน์ในพอร์ตอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ซีฟีในอดีตเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับในแง่ของราคาทองนะครับว่าเวลาหลังจากจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบดอกเบี้ยขาลงรอบใหม่เนี่ยทองมันจะเอาประฟอร์มได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นทองเรามองว่าทยอยเก็บเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ก็แต่ว่าสัดส่วนเนี่ยขอให้ไม่เกิน 10% ของพอร์ตนะครับครับได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับกับคุณสิทธาเส้งไพเราะจากบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับก็แนะนำให้จับตาปัจจัยในต่างประเทศทั้งเรื่องของปัจจัยในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยมองว่าหุ้นสหรัฐยังมีโมเมนตัมเติบโตต่อไปหลังจากที่ขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ขณะที่หุ้นเอเชียครับมองหุ้นของเวียดนามน่าสนใจจากการเติบโตที่ดีของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หุ้นไทยเริ่มกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายช่วงนี้ก็แนะนำนะครับสินทรัพย์หลักยังคงเป็นหุ้นอยู่แล้วก็มีสินทรัพย์ที่เข้ามาเสริมเนี่ยมีทองคำมีน้ำมันบ้างแต่สัดส่วนอยู่ไม่เกินร้อยละ10ในพอร์ตการลงทุนครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ